ต้องปลีกตัวออกจากสิ่งแวดล้อมที่คุณเคยมาอยู่คนเดียวสักพักหนึ่งถ้าเป็นไปได้ก็ออกถ้าอยู่กรุงเทพก็ออกต่างจังหวัดสองสามวันอย่างไปเขาใหญ่ไปยังไปอยู่ในธรรมชาติที่ไม่มีอะไรรบกวนไม่มีอะไรยั่วยุในดีที่สุดพอเราอยู่กับตัวเองนะอะไรที่มาอยู่ใต้สำนึกมันก็พุทขึ้นพุทขึ้นอ๋อใช่อันนี้มันไม่ถูกไอ้อันโอ้นี่มันคือมันจะจัดสรรความคิดได้ดีแต่ถ้าอยู่สิ่งแวดล้อมดังเดิมมีสิ่งนั้นเข้ามามันไม่มีเวลาไม่สามารถที่จะดูความคิดที่จะชั่งน้ําหนักความคิดแล้วว่าที่จะดูว่านี่มันคิดผิดนะนี่คิดถูกนะถ้ามีโอกาสไปกราบครูบาอาจารย์ไปที่วัดหรือว่าแล้วไปขอพักปฏิบัติธรรมหรือไปเล่าให้ท่านฟังท่านอาจจะช่วยเราได้บางทีแค่เล่าให้คนหนึ่งฟังที่เป็นกัลยาณมิตรผู้ที่เราเคารพนับถือหรือที่เราไว้ใจไม่ต้องถึงขั้นพระผู้ใหญ่หรือแค่เพื่อนด้วยกันที่เรามั่นใจว่าจะฟังด้วยจิตเป็นกลางไอ้ก็สามารถจับความคิดผิดของตัวเองได้แต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกเช้าทุกเย็นทุกแบ่งเวลาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิไม่ต้องไปไหนหรอกเราก็รู้ของเราเองเพราะว่าเราดูกายดูใจอยู่ทุกวันจนชำนาญเกิดความผิดปกติเกิดอะไรเราก็รู้ทันอันนี้ก็เป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่ว่าทำไมจะต้องทำสมาธิทุกวันจะได้รู้เท่าทันความคิดตัวเอง